กลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับพบกับผมแล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมย์ในช่วงนี้อยากได้ขนมหวานอร่อยๆครับอาจารย์เมย์จัดให้ทันทีนะครับวันนี้เมนูอะไรครับผม Bubble Egg Jelly with Sago น่ากินมากๆเลยนะครับเมนูของเราวันนี้ก็คือ Marble Jelly ไข่นะครับกับสาคูขั้นตอนการทำเนี่ยจะมี2ขั้นตอนใช่นะครับแต่มั่นใจเลยว่าสวยงามน่ากินน่าอร่อยแล้วก็ Perfect จริงๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะจะละลายตัวได้ดีนะครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับที่สำคัญจะทำวุ้นทำเจลลี่หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท็กซ์เจอร์จะเฟิร์มแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับนี่ใส่ผงวุ้นเรียบร้อยนะครับจากนั้นส่วนผสมของเรานะครับน้ำตาลทรายนะจากนั้นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับและต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับขาดขวดนี้ไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับขวดนี้ขวดเดียวหอมมันเลยล่ะครับพอเข้ากันปุ๊บก็เปิดไฟได้เลยนะครับให้เขาเดือดนะคะพอเขาเดือดใช่ไหมคะเราก็ใส่สมผสมนี้3อย่างเข้าไป3อย่างมีขนุนนะครับมีสาคูค่ะคุณสมหวังใช่ค่ะโอเคทุกอย่างคือสุกมาหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะระหว่างที่รอเดือดนะครับมีคำถามครับอันนี้หลายคนต้มเนี่ยไม่ได้แบบนี้ข้างในยังแข็งๆอยู่เลยจันเมย์มีตัวช่วยมีเคล็ดลับยังไงไหมมีค่ะเวลาเราจะต้มสาคูสมมติเราใช้ประมาณร้อยหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วางไว้ก่อนต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดใส่สาคูลงไปคนประมาณ7นาทีเสร็จแล้วนะปิดไฟปิดฝาพักไว้15นาทีเขาจะใสเลยค่ะถึงก็เสร็จแล้วล้างที่สตาร์ชออกมาเองก็ใช้ได้อ๋อหลายคนบอกว่าต้มทิ้งไว้เสร็จปุ๊บพอได้ที่ปุ๊บก็เอาออกมาเลยล้างน้ำข้างในเขาก็ยังไม่ละอุข้างในอันนี้ก็คือต้มเดือดทิ้งไว้7นาทีพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ยังทิ้งไว้อยู่ค่ะปิดฝาเลยปิดฝาเลยความร้อนเขาก็ยังทำงานอยู่เขาก็จะมั่นใจว่าข้างในเนี่ยสุกนุ่มแบบนี้เลยประมาณ15นาทีแช่ไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะแต่พอเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามาล้างออกนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นก็จะติดกันเป็นเมือกเลยเนาะใช่ได้แบบนี้เลยครับเป็นเม็ดๆใสๆเลยนี่คืองานคุณภาพนี่ยอดฮะโอเคสมผสมจะเริ่มเดือดนะโอเคเดือดแล้วนะคะทีนี้เอาช้อนเทนี่ลงไปเอาละครับคุณสมหวังนะครับหรือว่าแห้วนะครับสับแบบนี้นะครับตามด้วยขนุนสับนะครับนี่โอเคและตามด้วยสาคูนะครับเป็นสาคูที่ต้มไว้นะฮะโอ้โอ้ได้แบบนี้คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นปิดไฟเลยเอาละอันนี้ส่วนผสมที่1นะครับไว้นะคะครับไว้ก่อนอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำเจลลี่ส่วนที่2นะคุณผู้ชมแน่นอนครับตอนนี้ขาดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับนี่วุ้นส่วนที่2นี้ก็ใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเอานะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมใส่ลงในหม้อเลยใส่น้ำเปล่าค่ะนะครับโอเคใส่สีลงไปนะสีผสมอาหารสีเขียวค่ะนะครับมีอะไรอีกน้ำตาลทรายนะวานิลาวานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับมีตัดเค็มนิดหนึ่งนะก็ใบเตยใบเตยมัดปมโอ้มัดไฮโซมากเลย คุณแอบดูจาก TikTok หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้นะ น้องรักทำค่ะอ๋อโอเคตั้งไฟนะคนให้พอเข้ากันนะครับจากนั้นตั้งไฟช่วงที่เรารออยู่ใช่ไหมเทดดี้ก็จะเอาไข่ตีด้วยกันกับอะไรนะกะทินี่เลยครับกะทิใช่ครับเพราะว่าส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเจลลี่ไข่อันนี้ทำยากมากๆนะคุณผู้ชมต้องมาดูเทคนิคของอาจารย์เมย์แต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับไข่ไก่3ฟองนะครับกับอัมพวากะทิ 100% นะครับเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันจากนั้นใช้ส้อมนะตีให้พอเข้ากันนะครับ
เอาละครับคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับเตรียมไว้เอาละครับพอส่วนผสมเริ่มเดือดนะครับยกใบเตยที่ใส่ลงไปออกเลยนะครับโอเคเวลาเดือดเดือดอย่างนี้นะคะเทดดี้พอ in a stream เร็วเลย in a stream ฟูงๆนะไม่คนนะให้ก็เดือดก่อนคือต้องการให้เป็นชิ้นเป็นอันนิดนึงใช่ไหมใช่แบบว่าวุ้นอาก้าเมกเกอร์ คนแบบคนเล่นวุ้นอ่ะ เขาจะรู้กันว่าวุ้นไข่นี่เป็นวุ้นปราบเซียนหนึ่งคือเนื้อเขาจะต้องเนียนนุ่มมากๆกันที่สองคือสวยอ่ะมันจะต้องเป็นลายนะครับอันนี้ถือว่าทำยากอยู่นี่แต่ว่าเราลองฝึกแบบนี้ได้นะพอวุ้นเดือดปุ๊บก็ลองเทเข้าไปพอไข่เซตตัวก่อนปุ๊บเราค่อยคนใช่ค่ะสังเกตจะได้แบบเป็นชิ้นๆแบบนี้เหมือนวุ้นรังนกอ่ะเนาะเขาจะสมมตินะเราไม่เอาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเอาตะกร้อมือตี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 จะเนียนไปหมดเลยพอเขาเดือดไหมใช่ไหมคะครับโอเคออกมาเลยค่ะออกมาแบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่าเราได้วุ้นพร้อมกันทั้ง2แบบแล้วได้พร้อมกัน2แบบนี้เดี๋ยวเราเตรียมพิมพ์นะฮะแล้วก็ใส่ตัววุ้นที่เตรียมไว้ลงไปครับโอเคค่ะอันนี้พิมพ์ของอาจารย์เมย์สังเกตยังเป็นหมาดๆอยู่คือลืมเช็ดหรือยังไงหรือเปล่าฮะตั้งใจค่ะอ๋อตั้งใจทำวุ้นต้องแบบน้ำหล่อนิดนึงเวลาเราเดี๋ยวมาเวลาเขาแข็งตัวเราจะสามารถวุ้นจะกดหน่อยวุ้นก็จะหลุดโอเคแล้วตอนเทนะครับค่อยๆเททีละสีนะอาจารย์เมย์เทวุ้นไข่สีเขียวก่อนนะครับโอเคเทดดี้มาเลยค่ะได้เลยใช่ไหมครับคนสลับเลยอ๋ออันนี้ผมก็ไปทับฝั่งซ้ายใช่ค่ะโอ้ลืมไปแล้วไม่เป็นไรเราทับส่วนที่ขาที่ขาวที่เขียวโอ้สนุกนะเอ้ยอันนี้ลืมใส่ปะเนี่ยไม่เป็นไรอ้าวคุณลืมใส่นะไม่ลืมคนละไม้คนละมือนะครับโอ้โหเป็นกิจกรรมยามเช้าเราสามารถแบบให้กำกับเสียงได้ไหมซ้ายขวาได้แบบนี้ปุ๊บสลับสีสวยงามแน่นอนแต่เราต้องทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวก่อนใช่พอเซตตัวปุ๊บใช่เย็นเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามาร์เบิลเจลลี่ไข่กับสาคูของอาจารย์เมย์เนี่ยโอ้โหจะสวยงามน่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็อาจารย์เมย์ในวันนี้นะครับมาร์เบิลเจลลี่ไข่กับสาคูนะครับนี่เลยนะฮะถึงกับต้องตัดออกมาให้ดูแบบนี้ว่าโอ้ดูข้างในครับเขาเป็นลายสวยงามจริงๆเป็นลายสีเขียวสลับสีขาวแล้วก็มีเม็ดสาคูแบบนี้คืออร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาทานเนี่ยจะได้ถึงแบบผิวสัมผัสทั้งแบบนุ่มๆของไข่มีเม็ดสาคูมีตัวสมหวังแห้วนะแล้วก็มีขนุนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะครับเจลลี่สูตรนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับขั้นตอนการทำอาจจะดูแบบอุ๊ยต้องซ้ายทีขวาทีแต่มั่นใจจริงๆครับว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็เพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับ